พื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแพทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะแพทก็มีท่าออกกำลังกายที่เป็นบอดี้คอมแบททำได้ง่ายๆนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็รับรองว่าไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นการทำคาร์ดิโอที่แบบไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะคะก็ทำให้ดูเลยเวลายืนกะนะคะให้ยืนเท้านำเท้าตามนะคะคุณแพทถนัดมือขวาก็จะเป็นยืนเท้าซ้ายนำหน้านะคะแล้วก็ตั้งกะขึ้นมาแบบนี้นะคะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องกังวลนะว่าท่าเราจะถูกไหมท่าเราจะสวยไหมขอแค่แบบทำตามคุณแพทไปเลยมือนึงก็คือปิดคางไว้นะคะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะบางคนก็คือปิดมาถึงขมับแบบนี้เลยแต่คุณแพทจะเน้นปิดที่คางนะคะแบบนี้นะอันดับแรกนะคะหมัดแรกคือหมัดแยบนะคะก็คือหมัดหน้าชกออกไปเหยียดให้สุดแขนนะคะแล้วก็ชักกลับมาค่ะต่อเลยนะคะคือหมัดครอสหมัดครอสก็คือหมัดที่อยู่ข้างหลังนะคะชกไปจังหวะที่ชกนะคะให้บิดหัวไหล่ไปด้วยนะคะจะไม่ได้แบบว่าอยู่แค่นี้ให้บิดออกมาด้วยนะคะแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยให้บิดตามด้วยนะคะเหมือนกันนะคะหมัดหน้าหมัดแจ็บบิดปลายเท้าอยู่ด้านหน้านะคะครอสเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนนะคะแรดคอทั้งหมด20หมัดนะคะก็คือ1 2 3 4ไปจนถึง20นะคะทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปคู่แคทหญิงสาวรูปร่างได้สัดส่วนสมชุดออกกำลังกายรองเท้าผ้าใบยืนกลางขาให้เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลังตั้งกาดกำมือทั้งสองขึ้นระดับคางชกหมัดซ้ายออกไปด้านหน้าพร้อมกับบิดเท้าซ้ายสลับชกหมัดขวาออกไปพร้อมกับบิดเท้าขวาโอเคครบแล้วนะคะต่อไปนะคะแคทขอเป็นหมัดฮุกนะคะหมัดฮุกก็คือไม่ต้องคิดเยอะให้มันเนี้ยขนานพื้นนะคะแล้วก็บิดแค่นี้เองฮุกเสร็จปุ๊บต่อด้วยอัปเปอร์คัทนะคะอัปเปอร์คัทก็คือถ้าจะให้ท่าเราสวยน่าประทับใจก็คือมือซ้ายนะคะปิดตรงคางตรงแก้มเราไว้นะคะมือขวางัดขึ้นแค่นี้พร้อมกับบิดปลายเท้าขวาด้านหลังด้วยนะคะทำพร้อมๆก็เลย20ครั้งนะคะเหมือนกัน1 2 3 4ไปเลยทำพร้อมๆก็เลยค่ะไป1ท่าที่2ครูตั้งท่าไว้แบบเดิมแล้วเหวี่ยงหมัดซ้ายเข้าหาตัวให้แขนขนานไปกับพื้นข้อศอกงอพร้อมกับบิดเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขึ้นสลับงัดหมัดขวาขึ้นระดับคางจากด้านล่างพร้อมกับบิดเท้าขวาเปิดส้นเท้าขึ้นโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาท่ามารวมกันเลยตั้งแต่แจ็บครอสฮุกและอัปเปอร์คัทนะคะครูแฮทขอทั้งหมดเท่าไหร่ดีเอา40ครั้งไปเลยแล้วกันนะคะเพราะมันมี4ท่าด้วยกันทำพร้อมๆก็เลยค่ะไปครูนำท่าที่1และ2มารวมกันยืนตั้งท่าไว้แบบเดิมเหวี่ยงหมัดซ้ายเข้าหาตัวพร้อมกับบิดเท้าซ้ายส้นเท้าเปิดขึ้นจากนั้นงัดหมัดขวาขึ้นพร้อมกับบิดเท้าขวาส้นเท้าเปิดต่อด้วยท่าแรกชกหมัดซ้ายออกไปด้านหน้าพร้อมกับบิดเท้าซ้ายสลับชกหมัดขวาออกไปด้านหน้าพร้อมกับบิดเท้าขวาต่อไปนะขอเป็นช่วงล่างบ้างนะคะก็คือท่าเข่านั่นเองนะคะไม่ยากเลยก็คือยืนท่านำเท้าตามปกตินะคะแทงเข่ามาข้างหน้าพร้อมกับมือเนี่ยเหมือนจินตนาการว่าเราจับคอของคู่ต่อสู้มาแทงขึ้นมาอย่างนี้นะคะขอ10ทีนะคะกับเข่าด้านหลังเข่าขวาที่อยู่ด้านหลังนะคะท่าที่4ครูยืนแบบเดิมเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลังจากนั้นยื่นแขนออกไปด้านหน้าระดับหัวไหล่มือทั้งสองประสานกันไว้แล้วแทงเข่าขวาขึ้นสูงครูแคททำท่านี้ไปจนครบเซตโอเคค่ะต่อไปเปลี่ยนข้างนะคะเรายืนเท้าขวานำหน้าเท้าซ้ายอยู่ด้านหลังนะคะเหมือนกันแทงเข่าขึ้นมา10ทีนะคะครูทำแบบเดิมแต่สลับข้างยืนให้เท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้ายอยู่หลังยกแขนขึ้นแล้วประสานมือกันไว้ด้านหน้าแบบเดิมแล้วแทงเข่าซ้ายขึ้นสูงครูแคททำท่านี้ไปจนครบเซตโอเคค่ะต่อไปนะคะก็คือแทงเข่าหน้าเข่าหลังนะคะขอ10ทีนะคะทำพร้อมๆกันเลยค่ะไปครูทำท่าที่4แต่ทำสลับซ้ายขวาคือยืนเท้าซ้ายนำหน้าเท้าขวาอยู่หลังยกแขนขึ้นประสานมือกันไว้ด้านหน้าแล้วสลับแทงเข่าขึ้นซ้ายขวาไปเรื่อยๆโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Body Combat นะคะทำได้ง่ายๆเลยที่บ้านนะคะสังเกตว่าแค่ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยใช้แค่แบบนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวล นะคะว่าเราจะทำท่าถูกไหมจังหวะเราถูกไหมทำตามครูแคทไปเลยนะคะตั้งเวลาไว้นะคะสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะคะทำต่อเนื่องเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการทำคาร์ดิโอง่ายๆที่บ้านแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะทำที่ไหนก็ได้ทำวันเว้นวันยิ่งได้ยิ่งดีค่ะลองไปทำกันดูนะคะ